มื่อนี้นะครับนกกาอยากมีเรื่องมาเว้าให้พี่น้องฟังให้ FC แฟนๆได้ฟังสำหรับที่พี่น้องนะครับจ้างไปฉลองนะครับอุโบสถจ้างไปฉลองศาลาการประเรียนต่างๆจ้างมาล่ำไปนะครับโดยการที่พี่น้องชมฟรีอันนี้ก็บ่ค่อยมีปัญหานะครับแต่สำหรับนะครับบางสถานที่นะครับมีผู้จัดเข้ามานะครับจ้างมาล่ำไปเพื่อปิดวิกนะครับเพื่ออ้อมสังกะสีนะครับแน่นอนครับการจ้างมันก็ต้องมีสัญญาอยู่แล้วนะครับสัญญานะครับลายลักษณ์อักษรจากหัวหน้าวงแล้วก็จากผู้จ้างอยู่แล้วทุกๆงานมีอยู่แล้วนะครับตามสัญญานี่เป็นว่าจังใดว่าติครับตามสัญญาเป็นกระบอกอยู่แล้วนะครับว่าการแสดงมือหนึ่งตั้งแต่ตั้งเวทีรถมาล่ำมาหอดรถแดนเซอร์คอนวอย20กว่าคันมาหอดบานเจ้าภาพตั้งเวทีเรียบร้อยแล้วนะครับต้องจ่ายตังค์มาล่ำแล้วนะครับบ่ว่าสิมีฝนมีพายุอันนั้นบ่เกี่ยวนะครับโนบอกตรงๆเลยว่ามันบ่เกี่ยวกับหมอลำด้วยครับสิมีฝนมีพายุมีหยังก็แล้วแต่อันนั้นคือภัยธรรมชาติที่ไม่มีใครอยากให้เกิดอยู่แล้วนะครับอันนี้คือกะอารมณ์อรวยต่อกันนะครับจะแสดงให้เจ้าภาพให้ได้ถึงที่สุดนะครับหันเป็นงานวิกกะสิอารมณ์อรวยให้เช่นนะครับเช่นเฮาสิพยายามแสดงตากฝนหรือว่าอาจสิลดให้เจ้าภาพจักหน่อยนึงจังซี่นะครับเป็นการเอื้อเฟื้อกันนะครับเพราะว่าได้เอื้อนใส่กันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าคือจังเหตุการณ์ไปเล่นให้คณะกรรมการการจัดงานวัดไปเล่นให้พระที่จ้างไปนะครับเป็นงานวิกฝนตกช่วง 18:00 น. นึงยานคนบ่มานะครับยานคนบ่มาว่าคนบ่มามาขอต่อรองลดค่าจ้างลงครึ่งนึงได้บ่ขอจ่ายเท่านั้นเท่านี้ได้บ่นะครับนกอยากบอกว่าตามสัญญาตามความเป็นจริงแล้วมันก็ลดบ่ได้ดอกครับเพราะว่าพวกผมมาเห็นงานน้องๆแดนเซอร์ลงของแต่งหน้าแต่งตากันแล้วอันนั้นเท่ากับผมหัวหน้าวงหมอลำต้องจ่ายเงินลูกน้องแล้วครับบ่ว่าสิเป็นคอนวอยช่างไฟเขาได้ติดไฟแม่นไฟสิบ่ได้เปิดแต่เขาติดเรียบร้อยแล้วผมบ่ต้องจ่ายคอนวอยต่างไปที่ผมก็ต้องจ่ายค่ารถค่าล่าผมก็ต้องจ่ายค่าน้ำมันผมก็ต้องจ่ายทุกสิ่งทุกอย่างผมต้องจ่ายค่าใช้จ่ายต่อวันนะครับ 250,000 260,000 ค่าใช้จ่ายต่อมื้อผมก็ต้องจ่ายเต็มนะครับแล้วผมต้องมาเจอเหตุการณ์ที่ต้องขอลดค่าใช้จ่ายขอจ่ายเท่านั้นได้บ่ขอจ่ายเท่านี้ได้บ่ซึ่งมันไม่ใช่สิ่งที่ผมต้องมารับผิดชอบนะครับอันนี้คือเอื้อเฟื้อกันซื่อนะครับแต่ผมอยากบอกว่าถ้าหากผู้จัดหรือว่าถ้าหากเจ้าภาพใจบ่สปอร์ตพ่อที่จะจัดงานอย่าจัดนะครับสิมาถ่ายคนซื้อบัตรเหล่าเงินซื้อบัตรมาจ่ายหมอลำอย่าเฮ็ดอันนั้นคือความเห็นแก่ตัวมากครับผมบอกเลยถ้าเกิดว่าหมอลำรู้ล่วงหน้าบ่มีวงใดไปเด้อครับผมบอกเลยตอนเนี้ยนะครับคนที่ติดหนี้ผู้จัดที่ติดหนี้ผมนี่มีหลายแห้งสิฟ้องร้องก็เสียเวลาบ่มีเวลาไปซื้อครับอย่าเหตุครับมันเสียเครดิตเจ้าของเสียหมอลำพร้อมครับจนว่ากระทั่งว่าหอดงานมื้อนี้ล่ะนะครับขอลดครึ่งนึงมาซั่นครับมันเป็นไปได้จังได๋ครับขอลดครึ่งนึงมันเป็นไปบ่ได้ตั้งแต่ลดเฮาก็ลดให้แล้วครับมาแสดงเพราะว่าเฮาได้มาล้ำหม่องเก่าอยู่หลายรอบเพิ่นจ้างครับเพิ่นจ้างมาแล้วรอบนึงฝนตกมื้อนี้จ้างมาอีกฝนก็ตกอีกแต่ว่าก็เล่นได้สว่างครับแล้วก็ได้ยินข่าวว่าปีหน้าก็สิได้มาอีกนะครับมีฉะนั้นผมขอก้อนแสดงโอนเงินครบทุกบาทก้อนหมอลำ46จังสิแสดงนะครับเพื่อป้องกันเหตุการณ์แบบนี้เพราะว่าหยังติครับเป็นเจ้าใจผมบ่เต็มผมบ่ต้องจ่ายลูกน้องผมเต็มคือเก่าผมบ่สามารถลดลูกน้องผมลงได้นะครับฝากนะครับถึงผู้จัดแล้วก็คณะกรรมการที่สิจัดงานหาเงินจ่ายหมอลำสักก่อนจังวางแผนนะครับบ่แม่นว่าเอาหมอลำไปแล้วหวังว่าสิได้ค่าบัตรเท่านั้นที่อย่าหวังนำคนครับบ่แม่นว่าสิหวังว่าคณะนี้ต้องได้คนเท่านั้นคณะนั้นต้องได้คนเท่านี้ต้องได้คนหลายคนต้องวิกแตกผมบอกเลยว่าวิกแตกแม่นสิได้เงินหลายก็ค่าจ้างผู้ผมก็บ่ได้
มูเจ้าก็บ่ได้เอาเงินมาจ่ายมาผมเพิ่มครับ 300,000 ก็คือ 300,000 303,000 ก็คือ 303,000 ก็ได้เท่านั้นครับบ่ได้หลายไปกว่านั้นนะครับมีฉะนั้นคือนะครับใจแลกใจด้วยการสปอร์ตจักหน่อยนะครับบ่มีหยังหรอกครับหมู่ผมบ่มีเงินจ่ายลูกน้องสงสารหมู่ผมแน่บุคลากร200 300ชีวิต200 300ชีวิตมาเล่นแล้วในค่าจ้างบ่เต็มหมู่ผมจะเอาเงินใส่จ่ายครับบ่แม่นหวังเอาแต่ให้เงินเข้าวัดบ่แม่นหวังแต่ว่าเอาเงินเข้าเจ้าของให้ได้เท่านั้นเท่านี้จังก็สิจ่ายเท่านั้นเท่านี้บ่ได้ครับจ้างมหรสพต้องเตรียมเงินต้องวางแผนก่อนครับบ่แม่นเหตุแบบนี้สำหรับผู้จัดที่จ้างอย่างเช่นเฮียตะวันนะครับเฮียตะวันจ้างหมู่ผมลงกรุงเทพฤดูกาลนี้50คิวงานครับเฮียตะวันโอนเงินจ่ายหมู่ผมขาดโตก่อน3ทุ่มทุกวันแม่นสิได้คนหน่อยคนหลายเฮียตะวันจ่ายก่อนตลอดนี่